นกเหรอเฮ้ยขวางถนนอ้าวจากบ้านนอกเตรียมตัวเข้าสู่เมืองหลวงนะคะอยากรู้เราต้องได้รู้จ้าเดี๋ยวลงไปดูกันนะคะตอบธรรมชาติมากๆเลยนะคะอันนี้เส้นตอนแบบเช้าๆเมื่อกี้มอสมีเจอกวางเดินข้ามด้วยนะแต่ว่าถ่ายไม่ทันเพราะว่ามันน่าจะไก่งวงนะเห็นปะไก่งวงแล้วมันไก่งวงเยอะเลยดูเส้นทางดิทุกคนหวาดเสียวมากไม่มีแบบเส้นกั้นเลยนะใช่เพลงของพี่จินตลาปะไปทำเพลงพี่ก็เสียหมดจากบ้านนอกเตรียมตัวเข้าสู่เมืองหลวงนะคะชนบทอเมริกาแล้วเรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองที่แออัดผู้คนอยู่เยอะมากที่สุดนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะบ้านนอกที่นี่เขาขับมอไซค์เลยฮาร์เลย์นี่ขวามือน่าจะวัวนะวัวหรือควายนี่เต็มเลยวัวหรือควายมันไม่แน่ใจอ่ะมันดำๆตัวใหญ่ๆถนนก็จะเป็นคอนกรีต2เลนอยู่นะแล้วด้วยเนี่ยเขาจะมีจุดที่แบบว่าถ้าเราขับช้าใช่ไหมพอถ้าถึงเวิร์กตรงนั้นล่ะเราก็ต้องหลบเพื่อให้รถอ่ะที่เขามาเร็วอ่ะไปก่อนอะไรเงี้ยก็คลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนเหมือนว่านั่งรถไปกับมอสนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเบาะหลังนะเพราะว่ามันเป็นรถบ้านนะคะอันนี้เป็นเตียงที่กางไว้นะคะก็คิดว่าทุกคนตอนนี้นอนอยู่นะนอนอยู่สบายกว่ามอสอีกมอสนั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็นอนหลับไปแล้วเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวนั่งรถแล้วก็ชมวิวบรรยากาศแถวนี้ไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะเขาก็มีเสาไฟนะแล้วก็ซ้ายมือมีปลูกต้นอะไรอ่ะดูไม่รู้เหมือนกันหรือใครรู้บอกทีนะเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างทางแล้วก็จะมีบ้านคนที่เขาอยู่ก็เว้นช่วงเนาะเหมือนเป็นบ้านแล้วข้างๆก็ปลูกผักปลูกอะไรกันไหนดูบ้านหลังนี้ดินี่บ้านหลังนี้เขามีเทเลอร์ด้วยนี่ฮะก็ประมาณอย่างนี้โอ้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยไหนไหนไหนกดกระจกสิโอ้รถวิ่งเร็วอะฝั่งนู้นเป็นไร่ส้มนะคะเลี้ยงบัวกันเยอะมากเลยนะเห็นไหมเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยมีม้าด้วยมีม้าด้วยม้าผสมบัวโหตรงนี้เป็นดงไร่ส้มเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอฝางหรือเปล่าแหมอย่างนี้เลยบรรยากาศใช่เลยเนี่ยมาต้องดูให้รู้ว่าเขาปลูกส้มอะไรกันนี่โอ้ล่วงเต็มเลยค่ะเดี๋ยวขอลงไปดูสิอยากรู้เราต้องได้รู้จ้าเดี๋ยวลงไปดูกันนะคะว่าสวนส้มเยอะแยะที่เข
ขาปลูกกันนะเป็นโอ้รถมันสูงลาล่าอยู่บนรถนะเขาน่าจะเก็บหมดแล้วเนาะส่วนมากมีแต่ร่วงนี่เป็นส้มวันนี้ทุกคนเป็นส้มเปลือกหนาหนาเหมือนแมนดารินอะไรอย่างงี้ปะนี่มันคืออย่างงี้นี่ไงมันร่วงเต็มเลยเขาน่าจะเก็บหมดแล้วนะคะอันนี้มีแต่พวกร่วงๆที่แบบเนี่ยหอยอย่างเงี้ยใช่หอยทากปะเห็นอยู่บนลูกส้มก็มีนี่ๆๆๆให้ดูเนี่ยหอยเยอะมากนี่เต็มเลยหอยเต็มเลยโอ้หอยเยอะมากทำไมหรอหรือว่าหอยไอ้เจ้านี้มันชอบส้มเนี่ยตอนล่าก็ชอบกินส้มมากเลยนะดอกส้มหอมมากเนี่ยค่ะเป็นทางยาวเลยนะคะอันนี้ยังอยู่ใส่เขามองไม่เห็นI feel your arms around me. I need you more, need you here more than I would like to. เรามาดูวิถีชีวิตนะคะของคนที่เขาอาศัยอยู่ตามชนบทหรือเรียกว่าบ้านนอกอเมริกาก็ว่าได้เนาะว่าเขาอยู่กันยังไงอ่ะไปต่อจ้า never again hold you tight call you mine think about you every timeโอ้แก่ปะแก่หรือแพ้น่าจะแก่อากาศข้างนอกตอนนี้25องศานะคะ You never break you never lie you never ever scared of the dark so why am I the one who cries I'm so afraid to be left behind think about you a lot อะไรอ่ะ It's almost like I can't stop ต้นอะไรไม่รู้นะมันไม่มั่นใจว่าต้นอะไรเนี่ยเขาคุมไว้เลยอ่ะสงสัยกันแมลงนะคุมไว้เลยเห็นปะเดี๋ยวมองไปนู่นลึกมากเลยนะแล้วก็จะมีกังหันด้วยเห็นสวนส้มแล้วนึกถึงตอนที่มอสเข้าไปสวนส้มกับแม่นะคะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มอสมีถ่ายภาพเก็บไว้นะคะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยส้มอาจจะออกเยอะมากเลยนะคะสวนส้มอันนี้ก็จะเป็นสวนส้มสายน้ำผึ้งนะคะก็รสชาติก็จะอร่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขาในอำเภอฝางมันจะเป็นรสชาติที่แบบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครอยากลองชิมก็ลองได้นะคะสวนส้มน้ำผึ้งทองนะคะส้มอร่อยแต่ว่าจะมีเยอะนะคะในช่วงแบบหน้าหนาวนะนี่เดี๋ยวก็จะเป็นเบอร์6กว่าเขาจะได้เก็บอ่ะเบอร์6เบอร์7เยอะแปลงเนี้ยจ้าอร่อยอ่ะจ้าส้มใส่น้ำผึ้งทองอร่อยไหมฮะฮะออกเจ๊พาดิเฮ้ยทุกคนเห็นไหมขาวๆดำๆอ่ะนั่นคือวัวนะโอ้โหฟันใหญ่มากดูดิเห็นป่ะโอ้โหมีเป็นสิบหมื่นเป็นแสนตัวเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ประเทศอเมริกานี่มันใหญ่โตมากๆเลยนะทุกคนเขามีทั้งหมด50รัฐนะคะแล้วลองเปรียบเทียบง่ายๆนะคะจากฝั่งลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะแล้วถ้ามอสจะข้ามไปฝั่งนิวยอร์กฝั่งตะวันออกอ่ะจากตะวันตกไปตะวันออกนั่งเครื่องบินอ่ะ5ชั่วโมงอ่ะคิดดูว่ามันกว้างขวางขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศนี้มันมีอะไรที่หลากหลายมากๆเลยจริงๆบรรยากาศแบบนอกเมืองก็อย่างที่เห็นนะฟาร์มวัวก็โอ้โหแบบสุดอ่ะทุกอย่างสุดแล้วคลิปก่อนหน้านี้ที่ทุกคนได้เห็นก็เป็นยังไงต้นไม้ที่เราได้เจอก็แบบใหญ่สูงที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่มีแต่แบบอะไรที่มันแบบสุดยอดจริงรถแคมเปอร์แวนที่เราใช้นี่ทอเทียบกับรถบรรทุกของไอ้วอลมาร์ทนี่ก็สูงพอๆกันเลยนะรถคันนี้มันดีอย่างนึงนะทุกคนตอนมอสนั่งอ่ะมันเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะทัศนะวิสัยวิสัยทัศน์หรืออะไรสักอย่างมันแบบมันสูงดีเคลียร์นี่เป็นรถพวกน่าจะเก็บเกี่ยวอะไรสักอย่างมีร้านขายผลไม้ขายด้วยนะคะถ้าในตัวลอสแอนเจลิสที่เราเจอเขาก็ขายแก้วละ5บาทแต่ว่ามอสเลยไปแล้วซื้อไม่ทันถ้าเลี้ยวไปตรงนั้นก็น่าซื้ออยู่อุ๊ยตรงนี้เขาน่าจะใช้โซลาร์เซลล์นะคะด้านขวาเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็น
ห้องน้ำเคลื่อนที่เป็นรถบรรทุกจอดรวมๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมืองไทยเราก็จะเป็นพวกโรงสีข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยทุกคนแถวนี้มีน้ำมันด้วยดูดิเป็นแท่งขุดเจาะน้ำมันนะคะมีอยู่4แท่งนี่ไงน้ำมันรถในอเมริกาตอนนี้ก็แพงขึ้นนะคะจากปกติเบนซินอาจจะอยู่ที่4เหรียญต่อแกลลอนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาแบบโหเกือบประมาณ6เหรียญต่อแกลลอนแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยากจะแซงรถคันข้างหน้านะเพราะว่าบางเรามองไม่เห็นอะไรเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่ารถของเรานี่แรงพอหรือเปล่าตอนนี้เราขับอยู่ที่ประมาณ55ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะมันเป็นทางแบบ2เลนยาวเลยนะเดี๋ยวออกจากถนนอันนี้เราจะไปขึ้นเป็นทางด่วนนะคะเป็นไฮเวย์เอาเป็นว่าตอนนี้กำลังทางลงนะคะรถแวนมอสซาลาจะแซงบอลมาได้ไหมพร้อมไหมดูดีๆนะเฮ้ยทุกคนดูฝั่งซ้ายสิเมื่อกี้มีแค่4อันใช่ไหมนู่นๆบนเขานี่ท่านจุดจอดน้ำมันเต็มไปเลยนะคะที่มอสอ่านๆมาเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยมีน้ำมันสำรองน่าจะมากที่สุดในโลกเลยหรือเปล่านะแล้วล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีเหมือนจะประกาศนะคะให้เอาน้ำมันสำรองเนี่ยออกมาใช้นะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงนะถ้ามอสผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะดูดิเต็มเลยเยอะมากหรือล้อหลังแต่ที่แน่ไม่ใช่ 4Wheel นะคะโอ้เมื่อกี้กดปุ๊บแซงปั๊บเลยนะคะน่าจะเป็น6สูบหรือเปล่าคันนี้เนาะใครอยากให้มอสภาคเรืออีกบอกนะเดี๋ยวถ้าได้กลับไปพี่โลกนะภาคเรือหน้าวัดใหญ่นะหลวงพ่อพระพุทธชินราชเดี๋ยวจะไปขอเขาภาคถ้าไปช่วงแข่งเรือนะไม่รู้ว่าแข่งเรือก็มีช่วงเดือนไหนจำไม่ได้แล้วอะใช่ไหมไก่ทองหนีหนีจี้จี้เขาใช้ไปแล้วถอยหลังโหโหนี่เขากำลังสร้างอะไรเนี่ยสะพานอีกเหรอนี่มันก็ไขว้จนไม่รู้จะไขว้ยังไงแล้วนะเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่า Interstate 5นะคะก็เป็นเส้นหลักนะคะของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เหนือสุดนะคะตั้งแต่แคนาดาแล้วก็ลงมาใต้สุดนะคะที่ซานดิเอโกเลยระยะทางนะคะ 1,300 ไมล์นะคะเป็นถนนเส้นหลักที่ยาวมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เส้นนี้นะคะมุ่งหน้าเข้าสู่ลอสแอนเจลิสนะคะรถบรรทุกรถอะไรก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาใช้ในการขนส่งเส้นหลักๆอะเนาะแล้วก็จะเจอเนี่ยรถทรัคเยอะเราเป็นเขาภูเขาลูกใหญ่มากนู่นเห็นไหมล้อมรอบเลยเลยอ่ะ
แดดมันร้อนไปนั่งล่างสิดอลล่าเออนี่ไงที่นอนดอลล่าก็มีข้างล่างไปมันร้อนอยู่ข้างหลังล่ะกวนกวายน่าจะเริ่มปวดฉี่นะคะเดี๋ยวข้างหน้าประมาณ2ไมล์นะคะก็จะมีพื้นที่ให้เราได้จอดรถได้เข้าห้องน้ำนะคะเพราะว่าระหว่างไฮเวย์มาเนี่ยมันจะไม่มีปั๊มไม่มีอะไรนะเราต้องหาจุดพักรถนะคะเป็นเรสต์แอเรียนะคะตอนนี้จุดพักรถมันไม่ได้เปิดทุกจุดอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะจะเปิดเป็นบางจุดถ้าใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเช็คแผนที่เช็คแมพดีๆนะคะว่าตรงไหนเปิดตรงไหนปิดนี่ไงเขาบอกสองไมล์อีก2ไมล์ลูกอีก2ไมล์ Red Area ถึงแล้วถึงแล้วล่ะเราจะได้เข้าห้องน้ำกันแล้วเดี๋ยวที่นี่นะคะเขาจะมีห้องน้ำคนและห้องน้ำน้องหมาด้วยอ๋ออันนี้มีชาร์จไฟฟ้าด้วยนะคะเอ๊ะหรือไม่ใช่เออชาร์จไฟฟ้าใช่อันนี้เป็นห้องน้ำของคนคนก็มาจอดพักอันนี้เป็นที่จอดคนพิการนี่นี่นี่ Pet Area มีป้ายอยู่ Pet Area จอดตรงนี้เลยPet Area นี่ตรงนี้เป็นที่สำหรับสุนัขมาขับถ่ายนะคะโอเคเข้าห้องน้ำกันอุ๊บส่วนใหญ่จะเป็นแมชชีนจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยนะคะมีขนมด้วยเห็นไหมพวกชีโต้พวกอะไรอย่างเงี้ยถุงละ2เหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยมันก็แพงนะ60บาทแต่ก็เป็นราคาขนมที่นี่นะคะน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นแมชชีนถ้าเงินเหรียญไม่มีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแลกเหรียญ นะคะเอาแบงค์ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะแลกเป็นเหรียญมาเพื่อจะไปหยอดใช้กับตู้แมชชีนนี่นะคะห้องน้ำก็มีหลายจุดมีตรงนี้ด้วยเมื่อกี้มอก็ผ่าโอ้มีตรงนี้ด้วยก็ห้องน้ำเขาจะมีหลายจุดแล้วก็สะอาดมากๆนะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่จอดพวกรถทรัครถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยฟ้าสีสวยมากๆเลยเนาะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนะคะก็อยู่ที่9องศานะคะอากาศดีมากเฮ้ยดอลล่าสบายตัวแล้วสิเราอ่ะไปกันต่อเดี๋ยวเราห่างจากนี่นะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงลอสแอนเจลิสแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันดีกว่าอ้าวดอลล่าขึ้นมาเฮียนี่จุดเรสต์แอเรียเขาก็มีดัมป์สเตชันด้วยนะคะให้แบบสำหรับรถบ้านนะคะมาทิ้งน้ำเสียของเสียตรงนี้นะคะทุกอย่างฟรีหมดเลยนะโอเคไปแวนมันก็ดีนะคะเวลาเราไปไหนเนี่ย
มันก็จะคล่องแคล่วมากกว่ารถบ้าน RV นะคะว่าคันมันก็จะกระทัดรัดหน่อยไม่ได้แบบใหญ่มากนะคะตอนเราวิ่งในเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะดีเลยแล้วโดยเฉพาะวิ่งบนเขานะคะก็เข้าโค้งเข้าอะไรเงี้ยมันก็ง่ายนะคะก็กลับเข้ามาในเมืองแล้วนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะก็จะวุ่นวายนะแต่ว่าในเมืองน้ำมันอ่ะมันจะถูกกว่าข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวทำความสะอาดรถแล้วมอสก็จะเอารถไปคืนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดรถนะว่ารถ Camper Van คันนี้เป็นยังไงแล้วมาไปเที่ยวไหนบ้างก็สามารถย้อนกลับไปดูนะคะคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามมอสจนมาถึงตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆให้ติดตามอีกฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ